ธภัณฑ์บ้านวงบุรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดแพร่ความงามของตัวอาคารที่เป็นเรือนปั้นหยาทรงยุโรปประยุกต์ครึ่งล่างของอาคารก่ออิฐครึ่งบนเป็นเครื่องไม้ฉลุลายเครือเถาโดยรอบเป็นความงามแห่งเรือนท้องถิ่นที่นำเสนอผู้ชมผ่านตัวสถาปัตยกรรมภายในนำเสนอเรื่องราวของสายตระกูลเจ้าหลวงเมืองแพร่ที่ยังคงบรรยากาศห้องต่างๆเสมือนว่าเรือนนี้ยังเป็นที่พักของเจ้าหลวงเช่นครั้งอดีตทั้งห้องนอนห้องทำงานห้องอาหารห้องน้ำห้องรับแขกมีการจัดวางเครื่องใช้โบราณตามที่เช่นเชี่ยนหมากเครื่องเล่นแผ่นเสียงวิทยุโบราณสลุงเงินและเอกสารซื้อขายทาสที่สะท้อนการจัดระเบียบชนชั้นในอดีตกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย